กับตัวนี้แกก็เป็นไข่ปลาหนำหนึ่งครับลูกมันก็อยู่บนกิ่งไม้นั่นแหละครับนี่คือลูกไข่ปลาหนำหนึ่งเลือดปลาลอยครับเป็นเลือดปลาของข้าสูงครับเพราะว่าพอมันก็พอแม่ตัวนี้ก็เป็นไข่ปลาเลือดลอยครับจากป่าอนุรักษ์แห่งชาตินายุ่งน้ำโสมครับแล้วก็แม่ของไก่ตอตัวนี้แม่ของไก่ปลาตัวนี้ก็เป็นไก่ตอครับส่วนพ่อมันก็เป็นไก่ปลาเลือดลอยครับนี่ครับนี่แล้วก็เป็นไก่ปลาเลือดลอยครับตัวนี้ค่อนข้างจะเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติของการจะคุ้นค้นครับผมก็มีเทคนิคในการเลี้ยงไก่ปลาแบบปล่อยไม่ต้องผูกค้าไม่ต้องขังครับอันนี้คือไก่ปลาครับแต่ท่านไหนเห็นก็สังเกตง่ายครับไก่ปลาสิขาสิสูงครับขาหน่อยครับลักษณะทั่วไปก็บ่ง่ายครับไก่ปลาบ่คือไก่แจ้บ่คือไก่ตอสิแตกต่างครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สิเป็นไก่ปลาหนำหนึ่งคือกันครับตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวนี้ก็สิเป็นไก่ปลาหนำหนึ่งครับพ่อมันก็เป็นไก่ปลาลอยครับส่วนมันแม่มันก็เป็นไก่ตอครับผมเอาแม่มันไปตอไก่ปลาอยู่ทางป่าอุทยานแห่งชาตินายุ่งน้ำสมผมเอาไปตอไว้เอาผสมพันธุ์ไว้ทิ้งไว้อยู่สวนย่างแล้ว3ปีครับปีที่3ถึงประสบผลสำเร็จครับก็หลังจากนั้นก็ได้มาเรื่อยๆครับได้มาก็รุ่นแรกก็ได้มาเกือบร้อยตัวครับส่วนที่เห็นนี่คือที่เห็นออกมาตัวน้อยๆนั่นแลนอยู่นั่นคือเพิ่งแตกออกมาเมื่อนี้ครับเพิ่งออกซึ่งเพิ่งพามาออกมือ ออกมาแลนเหรนมือนี่ครับมือนี่มันนี่ครับลักษณะของไก่ปลากับหางจะเป็นอย่างสี่ครับหางจะเป็นอย่างสี่นี่หางจะเป็นเบนยาวๆนี่ครับนี่คือลักษณะของไก่ปลาครับอันนี้ไก่ปลาเลือดลอยครับพอมันเป็นไก่ปลาเลือดลอยครับแม่มันเป็นไก่โตครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโตครับแลนแล้วครับพาเข้าป่าแล้วครับนั่นครับเบิ่งนี่คือไก่ปลาอันนำหนึ่งแม่ลูกอ่อนครับเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติครับทำว่าคุณค้นบ่คุณค้นเชิงคนอยู่ครับบ่ต้องผูกค้าบ่ต้องขังครับเลี้ยงแบบปล่อยก็โอกาสรอดไม่สูงครับก็โตเร็วครับโตเร็วแล้วก็จะสวยงามครับไก่ปลานี่เป็นประเภทไก่ปลาที่สวยงามครับบ่คือไก่แจ้บ่คือไก่ตอครับหางไก่ปลาเบิ่งจังซี่น่ะนั่นแหละดูไกลๆก็มันเบนๆยาวๆกับนี่คือไก่ปลาดูลักษณะสีขนก็ออกสีไม่ต้องแห้งครับนี่คือไก่ปลาอันนี้คอกนี่เพิ่งพามาให้เห็นเมื่อนี้เมื่อแรกครับมีอยู่4โตหรือ5โตจําบ่ได้มีหลายครับผมอันนี้มีหลายแม่ครับนี่ตัวนี้แม่นึงตัวนี้ครับตัวนี้ก็แม่นึงนี่ครับส่วนตัวนี้ก็นี่ก็คือไก่ปลาคือกันนะครับตัวนี้ก็คือไก่ปลาครับเห็นครับลักษณะไก่ปลาเป็นอย่าง4ครับก็ให้ดูไว้เป็นกรณีศึกษาครับว่าเห็นอย่างไรเห็นทางใดทางใดก็เอาไก่ปลาของผมในคลิปของผมทาง YouTube นี่แหละเป็นกรณีศึกษาของไก่ปลาใดครับผมหน้ามาตัวนี้ครับตัวนี้ก็ได้ครับผมครับผมเลี้ยงให้มันเชื่องคนให้เขามาอยู่ใกล้คนครับมันก็มาอยู่ครับมันจะมาออกเป็นหนวดๆแต่ละหนวดบ่คือกันครับนี่มันจะออกมาทีละอย่างอย่างพอมีหลายผมเลี้ยงหลายรวมร้อยแล้วครับตัวนี้อีกตัวนึงครับนี่แล้วก็ตัวนึงอยู่ฝั่งนอกนี่นะครับ
ส่วนไก่ไก่เมลูออนนั่นพาลูกออกมามือแรกเนี่ยสิบ่กล้าเข้ามาหาคนปานใดครับเพราะว่าสัญชาตญาณมันไปอีกอย่างนึงครับมันสิหวงลูกมันพอสักพักพอลูกมันใหญ่ปุ๊บมันก็สิพาลูกเข้ามาหาคนมาทำความรู้จักกับคนว่าผมเอาเหยื่อให้มันกินตลอดครับเพราะว่าสิเป็นข้าวเปลือกหรือว่าอาหารครับนะมันสิพากันลูกมันไปอยู่นู่นอีกตัวนี้ก็เป็นมันก็พาลูกมาอยู่ไกลๆคนกับอยู่มองอาหารลูกมันก็อยู่บนคนใหม่อยู่บนกิ่งใหม่ส่วนตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็หางคนหางบ่ค่อยสวยปานใดครับคนหางบ่ค่อยสวยปานใดครับคนหางบ่ค่อยสวยปานใดครับคนหางบ่ค่อยสวยแบบไหนแต่ว่าตัวนี้ผมตั้งไว้ในราคา500 บาทครับค่าทรงต่างหากครับตัวปูตัวนี้ครับผมตั้งไว้ในราคา500 บาท400 ถึง 500 บาทนี่ตัวนี้นะนี่ครับนี่ไก่ปูตัวนี้เป็นไก่ปลา F1 เลือดลอยครับเลือดลอยเป็นไก่ปลาเลือดนำหนึ่งเลือดปลาลอยครับเลือดลอยเลยครับเลือดปลาลอยครับเพราะว่าพอมันเป็นปลาลอยครับเลือดปลาลอยครับพอมันเป็นปลาลอยพอมันเป็นปลาไก่ปลาลอยไก่ปลาเลือดลอยครับนี่ครับตัวนี้ผมให้400 ถึง 500 บาทตัวผู้นะไม่รวมค่าส่งครับท่านใดเพิ่งพอแต่ก็กลิ้งกลางกับเอาให้เร็วให้เร็วให้ไวครับผมประกาศนะวันที่20วันอังคารเดือนมิถุนายนปี2566ครับประกาศนะวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2566ครับประกาศว่าไก่ป่าตัวนี้ตัวผู้ราคาเริ่มต้นที่500ถึง400400บาทถึง500บาทไม่รวมค่าส่งครับถูกกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับไก่ปลาถูกยิ่งกว่าแจกอีกครับถูกยิ่งกว่าแจกอีกครับถูกยิ่งกว่าแจกสิครับนี่ครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติอีลีครับนี่ครับเลี้ยงแบบธรรมชาติในธรรมชาติเพราะให้เบิ่งครับอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาตินี่คือการเลี้ยงไก่ป่าครับก็ขอบคุณหลายๆครับทุกท่านที่เข้ามาชมทาง YouTube ของผมครับทางช่อง YouTube ประเด็นกินพระครับก็จังได้กดไลค์กด Subscribe แน่เด้อครับ